ครับใช่ครับวันนี้ได้รับรางวัล Thailand Global Star ครับก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ทาง GQ มอบรางวัลนี้ให้กับให้ในงาน GQ Thailand ครับผมก็ดีใจมากๆครับรู้สึกได้รับเกียรติสุดๆเลยเป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆครับผมช่วงนี้เหมือนเดินสายทําอะไรค่อนข้างเยอะแล้วสําหรับใช่ครับใช่ครับเดือนที่แล้วก็ถ้าผมจําไม่ผิดเดือนที่แล้วน่าจะ3รางวัลเดือนนี้ก็อันนี้เป็นรางวัลอีกรางวัลนึงที่รับในประเทศไทยครับก็ดีใจแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอีกเค้าเรียกเป็นเหมือนกำลังใจแล้วกันเป็นกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคงานที่เราทำเนี่ยมันมีคนมองเห็นแล้วมันได้รับการยอมรับแล้วมันก็มีเหมือนเค้าเรียกอะไรเหมือนเป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจด้วยให้เราเหมือนตั้งใจทำงานเพื่อจะได้ไปมอบความสุขกับผู้คนครับเขาบอกว่าตอนนี้เราเดินสายรับรางวัลจริงไหมใช่ครับขอโทษครับเดินสายรับรางวัลก็ดีใจครับดีใจอย่างที่บอกคือเขาเรียกอะไรเขาให้เกียรติรางวัลเราก็อยากไปแล้วอยากรับรางวัลนะจริงๆทุกๆรางวัลที่มีโอกาสได้รับมาก่อนหน้านี้ด้วยผมก็อยากไปรับรางวัลด้วยตัวเองตลอดแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเป็นปีที่ผมแบบจัดการกับคิวตัวเองได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานรับรางวัลมากขึ้นเหมือนเป็นแฟนจะทำแบบผู้ให้รางวัลเราอะใส่เอารางวัลเราไปใส่ให้เขาขึ้นเติมไปอ๋อใช่ๆผมไปกดไลค์มาเหมือนกันผมรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัวผมเองคือเดี๋ยวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่ออฟฟิศก็ตามเดี๋ยวผมก็คงจะหามุมที่แบบวางรางวัลที่มันแบบน่าภูมิใจพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำเป็นกราฟิกให้ก่อนก็ดูเป็นไอเดียดีครับของนี้เก็บตู้หรือยังตอนนี้ไม่มีตู้ครับตอนนี้ทำอยู่ตอนนี้ทำตู้อยู่แต่รางวัลเราเก็บไว้เป็นอย่างดีครับผมเขาทำตู้ใหญ่ขนาดไหนเอาไว้ถ้าเดินสายรับรางวัลเยอะขนาดนี้ผมว่าอาจจะมีที่บ้านตู้นึงที่ออฟฟิศตู้นึงเลยน่าจะโอเคแล้วแบบวันนี้เรื่องน่ายินดีได้รับรางวัลแล้วอ่ะปีนี้จะให้รางวัลอะไรตัวเองบ้างไหมเอ่ยจริงๆปีนี้ให้รางวัลตัวเองไปแล้วจริงๆก็ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสเหมือนซื้อรถยนต์คันใหม่ให้ตัวเองคือไม่ได้ซื้อรถยนต์ให้ตัวเองนานมากแล้วซื้อคันแรกนี่คือเมื่อประมาณแบบปีหนึ่งเลยอ่ะประมาณแบบ5-6ปีที่แล้วปีนี้ก็เหมือนได้ซื้อคันใหม่ตัวเองก็รู้สึกว่านั่นเป็นรางวัลให้ตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองไปด้วยแล้วรางวัลชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ครับใช้ได้เหมือนกันใหญ่ประมาณนึงก็ฟรีไปเหมือนกันก็ต้องตั้งใจทำงานต่อติดต่องานได้ครับปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าตอนนี้ก็จริงๆค่อนข้างแน่นๆเลยครับจริงๆปีหน้ามันก็มีเรื่องของผลงานเพลงที่เราได้วางไว้แล้วด้วยแต่จะเป็นเรื่องของทัวร์แฟนมิตติ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเที่ยวปีหน้าสำหรับคนที่คิดถึงผลงานการแสดงก็คิดว่าน่าจะมีผลงานที่จะถ่ายทำในปีหน้าให้ได้ดูกันแต่คงจะแบบถ่ายปีหน้าคงจะได้ดูปี25อะไรเงี้ยใช่ครับถ่ายไปอีกใช่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 ครับก็จริงๆปี25ก็มีบางงานที่เริ่มคุยกันแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมตื่นเต้นที่จะทำและน่าสนุกมากๆมีงานทั้งในไทยและก็งานที่ทำกับต่างประเทศด้วยครับแล้วปีหน้ามีเยอะไหมคะไปเยอะครับคิดว่าเยอะกว่าปีนี้ครับจากที่เห็นแบบตารางหรือว่าเห็นคิวแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าปีหน้าน่าจะแบบมีโอกาสได้ไปทัวร์หลายๆที่เลยแล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปทัวร์ที่มันแบบอาจจะไกลออกจากนอกเอเชียไปด้วยอะไรเงี้ยกำลังมองหาโอกาสอยู่แสดงว่าปีหน้าก็คือทุ่มเทกับการทำงานอีกเช่นเคยเช่นกันครับปีหน้าครับก็เรื่องการทำงานเราเต็มที่อยู่แล้วเป็นช่วงเวลาของการทำงานครับอายุ26เนาะแต่ว่าก็คิดว่าปีหน้าก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะมีเวลาที่จะได้กลับมาดูแลเหมือนรูปร่างหรือว่ามีเวลาให้กับการออกกำลังกายหรือเรื่องกีฬามากขึ้นรู้สึกทางเหินจากกีฬาเหลือเกินอยากกลับไปเตะบอลอยากกลับไปต่อยมวยเยอะๆอะไรก็วันก่อนเราก็ไปเตะบอลกับเพื่อนมาเพื่อนกราฟโอ้หอบเลยครับผมลง3นาทีแล้วผมก็มานั่งแล้วผมก็เปลี่ยนตัวบ่อยมากเปลี่ยนตัวบ่อยมากใช่ครับไหวแค่นั้นครับช่วงนี้เดี๋ยวจะกลับมาครับเดี๋ยวไบจะกลับมาแน่นอนครับไบที่เป็นนักกีฬาครับตอนนี้ไบเป็นนักทำงานเราก็แบบผ่านคอนเสิร์ตด้วยเราก็ตามใจเพื่อนเราหน้าดูเหมือนกันนะใช่ใช่ตามใจเลยครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นงานของเขาเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะง่ายๆเราอยากจะไปช่วยเขาอยากจะไปเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะไปสร้างความสุขให้เขาแล้วก็เป็นแฟนของเขาอะไรเงี้ยก็ตั้งใจครับตั้งใจเพื่อนมากครับจริงๆเหมือนชิลๆพักผ่อนหรือว่ายิ่งแบบว่างานหนักเลยก็ไม่หนักนะครับผมว่าผมชอบร้องมาทำเพลงแล้วครับก็ไปร้องเพลงก็มีความสุขดีแฟนๆกับก็น่ารักให้การตอบรับดีแล้วก็จริงๆการไปเตะบอลกับเพื่อนๆก็เขาเรียกอะไรมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นมันเป็นเหมือนแบบกระชับมิตรมากกว่าก็ทุกคนก็เหมือนมาเอนจอยกันไม่ได้มีใครแบบโอ้โหวิ่งไล่จริงจังกันคือเตะกัน15กี่นาทีนะ30นาทีไม่มีการฟาวล์กันเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนเล่นกันแบบว่ามิตรภาพสุดๆครับยังไงไปจะชวนกลับมาไหมคะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับแสดงว่ามีแววมีแววหรือเปล่านะแต่ว่าสนุกแน่นอนครับงานผมก็คือเขาเรียกอะไรตอนนี้ก็ขายตอนนี้เหมือนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ซ้อมดนตรีเราซ้อมดนตรีกันหนักมากเราซ้อมโชว์หนักมากอะไรเงี้ยเราคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกันในงานแฟนมีตติ้งนี้แน่นอนครับมันจะเป็นทริปแบบไหนครับเป็นจริงๆชื่องานโฮมปาร์ตี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะมีความอบอุ่นสบายๆแล้วก็จริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเขาเรียกอะไรเหมือนว่าสำหรับงานนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่เหมือนไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นมีหลายอย่างเหมือนกันครับเช่นอะไรนะคะก็ต้องไปรอดูครับ
สปอยได้ไหมมีเกสมีเกสแน่นอนครับมีเกสหลายคนครับเราจะโดนจับไปไหมควรเราคืนไหมที่นี่เพิ่งจะถามเมื่อกี้เองโอเคแล้วแล้วจะทำใครที่ขับรถสไปอะไรเงี้ยมีคนที่จริงๆมีเกสที่ไม่เคยร่วมขึ้นเวทีกับผมมาก่อนเดี๋ยวลองดูแต่ว่าเคยร่วมงานไม่แน่ใจเกย์ผู้หญิงไหมคะเกย์ผู้หญิงมีครับแต่เราดูไม่ได้เจอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่มันก็อยู่ในคอนเซ็ปต์ของปาร์ตี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราดูแล้วมีธีมไหมอ่ะมีแบบว่าอยากให้เป็นการแต่งตัวเหรอจริงๆผมว่าพอเป็นงานโฮมปาร์ตี้ก็ไม่อาจจะไม่ต้องแบบอะไรที่มันยุ่งยากมากมายก็คิดซะว่าได้ชุดนอนก็ได้ไม่ติดเลยครับผมแฮปปี้ครับอยากเห็นเหมือนกันต้องมาด้วยเพื่อแอคโครดิได้เลยครับแอคโครก็ดีครับอ๋อก็จริงๆถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าช่วงที่ไปคืออาศัยช่วงที่เบอร์เบอรี่เขาชวนไปดูลอนดอนเซชั่นบีครับถ้าเกิดมีเวลาก็เดี๋ยวก็จะไปดูบอลแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีแพลนว่าแบบจะไปเที่ยวเองจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าปีหน้าก็จริงๆพี่ถามที่เหมือนกันว่าแบบผมสามารถแบบหายไปสัก10วันไปไกลๆได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มี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 ใช่ใช่เพราะเราต้องทำงานวันครับครับได้มากสุดผมไม่รู้เลยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวมกรานี้ก็อาจจะมีแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศอาจจะยังยากอยู่ครับเพราะงานค่อนข้างแน่นแต่ถ้าสมมติว่าไปงานนะมีโอกาสแวะก็จะแวะไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอาศัยเที่ยวตอนทำงานมากกว่าครับเหมือนเนี่ยอย่างปีล่าสุดก็ที่ได้พาแม่เที่ยวก็ต้องขอบคุณงานทุกๆงานที่ให้ผมได้ไปต่างประเทศผมก็พาแม่ไปเที่ยวด้วยกันครับโอเคขอบคุณมากครับได้เลยได้เลยครับครับผมก็ครับผม Merry Christmas and Happy New Year นะครับสำหรับช่วงเทศกาลเฟสทีฟแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ไปเที่ยวนะครับขอให้ทุกคนมั่นหมายในการเดินทางนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมหรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่กับครอบครัวที่บ้านครับแล้วก็ในปีหน้านะครับ2567ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใครที่อยากที่จะทำอะไรสำเร็จในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้ทุกคนสำเร็จทุกๆอย่างที่คาดหวังกันไว้เลยครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่เขาเรียก the best ever ของทุกคนเลยสำหรับปีหน้าครับผมขอบคุณครับถ่ายยิ้มเสิร์ตนะครับได้ครับฟังตรงกลางเสิร์ตถ้ามิ่งอ่ะตรงกลางเลยนะตรงมืออยู่ในหรอกเรียกเลยนะครับ